จิงกับเบลจิงกับเบลเอาไอเทมสีทองเข้ามาเฮ้ hey! สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยในวิดีโอนี้เราจะมาตลอนกันใน Overwatch Winter Wonderland เทศกาลหิมะที่จัดขึ้นในช่วงวันที่13ธันวาคมไปจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้าโดยตัวเทศกาลจะมีลูกเล่นนู้นลูกเล่นนี้ทั้งฉากบรรยากาศคริสต์มาสรวมถึงจะมีโหมดใหม่ๆให้ได้ลองเล่นกันอย่างโหมดเหมยสโนว์บอล Alright, listen up. We brought you here because you represent the best, strongest, most effective warriors we...You can't be serious. ที่ให้เราแบ่งทีม6ต่อ6ทุกคนจะเป็นเหมยหมดเลยแต่เป็นเหมยที่บรรจุลูกกระสุนสโนบอลคนละนัดเท่านั้นเมื่อยิงไปแล้วรีโหลดไม่ได้ต้องไปสูบหิมะตามพื้นเพื่อเติมขึ้นมาแทนยกเว้นตอนใช้อัลติเมทที่จะไม่มีพายุหิมะมาลงแต่ว่าจะกลายเป็นเราสามารถยิงกระสุนหิมะได้รัวๆแทนทั้งนี้ทั้งนั้นโหมดนี้โหดผิดกับหน้าตาเพราะว่าโดนเป้งเดียวจอดใครตายก่อนก็จะเหมือนเคาน์เตอร์สไตล์ไม่มีเกิดใหม่ต้องนั่งดูดนิ้วรอจนกว่าเกมจะรู้ผลใครที่ชอบแนวนี้ก็ไปวิ่งเล่นสู่หิมะแล้วก็สัตว์เข้าไปคางชาวบ้านได้เลยหรือในอีกโหมดที่ตัวเกมก็แค่เล่นเป็นฝ่ายลุกฝ่ายรับไปตามปกติผิดแปลกก็ตรงที่ว่าเกมจะสุ่มตัวละครมาให้เราทุกคนเล่นกันในแบบที่เราไม่สามารถเลือกตัวที่อยากเล่นได้แถมถ้าเล่นแล้วตายก็จะถูกสุ่มตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าตลอดทั้งเกมไม่สามารถเลือกตัวละครได้เลยเขาจัดตัวไหนมาให้ก็ต้องเล่นตัวนั้นไปแล้วต้องเล่นให้ชนะถึงจะได้มีโอกาสรับกล่องไอเทมแต่แน่นอนที่เราจะโฟกัสจริงๆในวิดีโอนี้ก็คือเจ้าวินเทอร์บ็อกที่บรรจุไอเทมทุกหมวดหมู่ให้เราได้ลุ้นกันตั้งแต่เสียงพูดของตัวละคร Where's your holiday spiritMerry Christmas ถ้าชนะในแบบต่างๆของแต่ละตัวสติ๊กเกอร์สตรีมในแบบธีมคริสต์มาสถ้าไฮไลท์อินโทรเวลาได้ Pay Off the Game ผมชอบของแม่แมงมุมเป็นพิเศษมันคือธรรมเนียมใต้ต้นมิสโซโทใช่ไหมเขย่าแขนพุทธมามกะอย่างผมไม่เก็ตนะลักษณะมันเหมือนในช่วงคริสต์มาสเขาจะนิยมเอาต้นมิสโซโทมาประดับตามที่ต่างๆโดยเฉพาะประตูบงประตูบ้านแล้วถ้ามีชายหญิงเผลอไปยืนใต้ต้นมิสโซโทด้วยกันก็จะถูกธรรมเนียมบังคับให้ต้องจุบกันแล้วแม่แมงมุมก็เอามายั่วเราเธอถือต้นมิสโซโทอยู่ยั่วให้เราเข้าไปหาใกล้ๆแล้วก็ซัดเราหัวทิ่มแทนแต่พระเอกจริงๆของกล่องก็จะต้องเป็นพวกสกินต่างๆอันที่นึกชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็คือสกินของแมคครีที่ครอสเพย์เป็นปู่สครูซจำได้ไหมปู่สครูซจอมงกจากเรื่องคริสต์มาสแคโรที่ตะปู่ขี้งกเจอผีจากคริสต์มาสทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมาหลอกรัวๆจนหายขี้งกในท้ายที่สุดนั่นแหละชอบเรื่องนั้นมากๆแล้วก็ทำให้อยากได้สกินนี้ตามไปด้วยแต่ว่าไม่อยากถูกผีหลอกอยากจะเป็นคนงกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่อยากถูกดัดนิสัยปีหน้าก็ยังอยากจะงกแบบนี้ปีต่อไปก็ด้วยชาติหน้าเลยดีกว่าขออย่าเห็นผีเลยทั้งชีวิตส่วนอันอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเช่นเจ้าลิงเยติอันนี้มันดูนุ่มฟูน่ากอดมากๆเลยนะหรือสกินพื้นภาคบังคับที่จำเป็นต้องมีตามหลักของเทศกาลก็คือเจ้าป้อมปืนที่ครอสเพย์เป็นซานต้าอันนี้หุ่นเจ้าให้แต่ความสูงเจ้าไม่ถึงซึ่งเหมยเองก็ครอสเป็นซานต้าด้วยเหมือนกันหุ่นเธอให้ยิ่งมีแว่นด้วยแล้วยิ่งใช่เพราะแว่นใส่กับอะไรก็อร่อยอ๋อสกินนี้มีเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมเวลาที่เหมยแช่แข็งตัวเองมันจะเปลี่ยนจากแค่ก้อนน้ำแข็งธรรมดาให้กลายเป็นตุ๊กตาหิมะแทนส่วนในทีมอื่นๆก็มีเทรเซอร์ที่ครอสเป็นเอลน่าสงสารเพราะว่าเป็นเอลที่ทำงานอยู่ในโรงงานนรกที่ถูกซานต้าเคลื่อนตีให้ผลิตของขวัญที่ขั้วโลกเหนืออะไรแบบนั้นแต่ที่ชอบที่สุดในกล่องนี้เลยก็คงจะเป็นของเจ้าปะถังซัมจังคือด้วยสไตล์แล้วมันดูน่ารักมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาทหงทหารอะไรก็ว่ากันไปแต่พอจ้องหน้ามันดีๆซึ่งหน้ามันก็ใหญ่มากด้วยมันดูโรคจิตเอามากๆเลยเนี่ยเหมือนพวกแต่งตัวตลกไปเดินตามท้องถนนอะไรแบบนั้นแล้วจินตนาการเวลาเราฆ่าคนได้เลือดสาดเต็มหน้าเราหน้าเราจะนิ่งๆไม่เปลี่ยนสีหน้าฆ่าชินฆ่าทำบ่อยฆ่าเป็นพระแต่ฆ่าคนแล้วข้าก็แต่งตัวเป็นตุ๊กตาเพื่อล่อเด็กเข้ามาใกล้ๆเพื่อข้าจะได้ฆ่าเด็กได้ด้วย
แต่ก่อนที่จะลงมือจะลักพาตัวไปขังไว้ก่อนเอาไว้ในกรงเล็กๆใต้ดินมืดๆให้อดอาหารให้ร้องโหยหวนให้ทุกข์ทรมานให้ร้องขอความตายแล้วข้าค่อยลงมือโดยการเฉือนอวัยวะทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนกว่าจะขาดใจตายมันใช่มันใช่มากๆสกินนี้เหมาะสำหรับจะให้คนที่เป็นพระใส่มากๆจริงๆแล้วก็มีสกินอื่นๆเป็นอันนั้นอันนี้ไปตามภาษาโดยขอทบทวนระบบของกล่องซึ่งจะเหมือนกับกล่องก่อนหน้านี้ในเทศกาลฮาโลวีนก็คือไอเทมทุกชิ้นทุกหมวดหมู่ที่มาพร้อมกับเทศกาลนี้สามารถหาได้จากการซื้อกล่องมาเปิดหรือเล่นในโหมดพิเศษเหมยสโนว์บอลอะไรก็ว่ากันไปชนะได้กล่องหรือเล่นในโหมดปกติก็ได้ถ้าเลเวลอัพในช่วงเวลาที่มีเทศกาลก็จะได้กล่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันโดยตัวกล่องเปิดแล้วจะได้ทั้งไอเทมเดิมๆผสมกับไอเทมจากเทศกาลแต่ว่ามันการันตีว่าจะต้องมีไอเทมจากเทศกาลอย่างน้อยๆ1ชิ้นมากับทุกๆกล่องด้วยส่วนถ้าใครไม่อยากไปลุ้นเปิดกล่องอยากจะจิ้มชิ้นที่ตัวเองอยากได้เลยก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินจีในตัวเกมอยากได้ชิ้นไหนอยากได้ไอเทมไหนก็ซื้อได้ทันทีส่วนวิธีเพิ่มค่าเงินจีนั้นก็หาได้จากการเปิดกล่องแล้วได้เงินมาเลยทันทีหรือว่าเปิดกล่องแล้วได้ไอเทมซ้ำแบบที่เคยมีเกมก็จะเปลี่ยนไอเทมที่ซ้ำกลายเป็นเงินจีให้กับเราทันทีคร่าวๆก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาเปิดกล่องกันทีนี้ผมมี52กล่องกล่องแรกได้มาฟรีอีก50สปอนเซอร์ใจดีนำมาให้เราได้เปิดกันส่วนอีกกล่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือไปเล่นในโหมดพิเศษเพื่อเก็บภาพมาทำภาพประกอบวิดีโอแล้วมันชนะก็เลยได้เพิ่มเติมมาเรียกได้ว่าเพิ่มลุ้นไปอีกนิดนึงผมหาเคอร์เซอร์ตัวเองไม่เจอเนี่ยโอเคมันคงไม่ได้ตั้งแต่กล่องแรกเอ้ยได้เยติเออใส่เลย น่ารักดีแฮเยติใส่อ้อยนี่ไงเออน่ารักดีเป็นหุ่นเชิดพระเจ้าโดนแฮกใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นท่าประกอบท่าชนะขอตั้งสติแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วอะดรีนาลีนมันหลั่งมากนะหลั่งสุดๆเลยอึ๊บอ๋อมันซ้ำด้วยนี่ท่ายืนชนะใช่ไหมโอเคมันต้องไม่ได้ในกล่องแรกใช่ไหมมันจะไปเอปิกในช่วงหลังๆสินะเอ้ยอันนี้เหมือนกับเจ้าตัวเขียวๆที่มันเกลียดวันคริสต์มาสเนี่ยอะไรอะอะไรนะอะไรนะกริมเริ่มอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเทรเซอร์ใช่ไหมไม่สนเราต้องการสีทองขอสีทองให้พ่อสีม่วงก็ยังดีโอเคนี่มันเป็นอ๋อถ้าชนะอ๋อถ้าไฮไลท์อินโทรมันเปลี่ยนสกิลของเจ้าตัวนี้แล้วด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปแคสเจ้าตัวนี้กันในสักวันผมหาเคอร์เซอร์ตัวเองไม่เจอเพราะว่าหิมะมันตกใส่โอเคแล้วก็โอ้ยอันนี้เท่ดีแฮะอ๋อซ้ำด้วยเหรอไม่คิดว่าตัวเองมีด้วยซ้ำสีทองจงมาเฮ้ยโอ้ยไม่ทันได้ดูว่ามีแบบนี้ด้วยซ้ำน่ารักโคกฮากเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าเหมยเอาแว่นตัวเองให้มันใส่เหมยมีแว่น2อันโอเคเริ่มเข้าทีละได้อันเด็ดๆละอ๋อไอ้นี่ไงสกินมันจะเป็นสกินสีทองก็คือ 3,000 ใช่ไหมอันนี้จะเป็นสกินธรรมดาหน่อยไม่ใช่ธรรมดาสีมันเป็นสกินสีม่วง750อันนี้ก็สวยดีเหมือนเซตไซบีเรียในแบบที่ไม่ใส่หมวกเอ้ยทำไมมันไม่เขียวทองโอ้ยมีเงินโอเคผมต้องการเงินให้ได้ 2,000 3,000 สิถ้าได้ 3,000 จะได้ซื้อได้เอง1อันใช่แล้วแม่นแล้วถูกแล้วเอ้ยแต่ขอสีทองไปเลยมันก็เร็วดีเหมือนกันโอ้ยอันนี้น่ารักเอานี้ดีกว่ามันดูไม่เชื่อมต่อกับฮีโร่ตัวไหนดีเนี่ยสีทองสีทองสีเอ้ยเอ๊ะนี่มันซ้ำเป็นเรื่องเป็นราวมากมันเกี่ยวอะไรกับประเทศแม่เจ้าข้าไม่เข้าใจโอ้ยโอ้สีม่วงก็ยังดีมันมีโอกาสได้เซตตลอดนี่ไงอ๋อไม่ใช่ได้แล้วโอ้ยถามว่ามีโอกาสที่มันจะได้ใช้งานไหมอันนี้มันไม่มีวันหรอกเล่นให้ชนะยังไม่ชนะเลยจะเอาไฮไลท์ได้ไงเอ๊ะเฮ้ย
อันนี้คืออ๋อนึกว่าอันนี้เป็นสีสเปรย์สินะเอ้ยสวยดีจังของลิปเปอร์เอออันนี้เข้าได้โอ้อันนี้ธรรมดาธรรมดา Want to know the forecast? อันนี้ก็ธรรมดาอีกเช่นกันฮึบโอ้ยได้เงินก็ยังดีนี่ไงมิสเตอร์โทดหรือเปล่าไม่เชิงเหมือนลูกองุ่น ลูกองุ่นลูกองุ่นบนใบกะเพราเอ้ยลูกองุ่นบนใบกะผมรู้เลยว่าเวลาน้องๆแวะมาดูวิดีโอเปิดกล่องของผมน้องๆต้องการเห็นผมผิดหวังเศร้าใจทุกทรมานแล้วมันจะไปกระตุ้นต่อมอะดรีนาลีนโรคจิตอะไรสักอย่างในตัวน้องให้น้องฟินขึ้นมาแต่ผมขอโทษผม โอ้ยมาอย่างไวนี่กล่องที่เท่าไหร่กล่องที่เท่าไหร่อีก40กล่องอีก40โอ้ได้เงินด้วยเท่าไหร่50ก็ยังดีบาเหลือแมคครีแล้วก็ลิเปอร์แมคครีอ๋อนี่ไงตรงมุมขวาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่เขาชอบเอามิสเตอร์โทไปแปะเอาไว้ให้คนติดกับดักเดินมาจูบกันเอ้ยต่อมาเดเดลินเป็นหมันแล้วน้องๆเนี่ยอดละอดฟินละ เอ้ยอ๋อมันผมตกใจนึกว่ามันเป็นสีทองมันเหลืองสมาร์ทเอ้ยอันนี้เท่ดีแฮะอ้าวเฮ้ยอันนี้ได้ซ้ำเลยแฮะโอเคต้องลดความเอ้ยอันนี้เท่กว่าเดิมแฮะกระดิ่งคู่ดีกว่าถุงเท้าไอ้หยาแว็บแรกที่เห็นคิดว่าเป็นลูกอันทะเนี่ย ผมขอโทษเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยแฮะเอ้ยผมมีอยู่แล้วเหรอเอ้าได้ไงฟะงงเลยปุ๊บฮะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเทศกาลด้วยซ้ำมันแค่ปุ๊บของมันไปตามภาษาสีทองเอ้ยอันนี้มันคืออะไรอ๋อนี่เป็นสีทองเหรอถ้ากอดหัวหลุดเมื่อกี้ผมมันสุ่มสิเนาะมี2แบบสิเนาะเออผมก็ว่าผมเห็นในตัวทีเลอร์ว่ามันมีแบบสุ่มออกมาแล้วเป็นตุ๊กตาหมีให้กอดแล้วหัวหลุดแต่ว่ามันก็มีแบบที่เปิดออกมาแล้วเป็นกล่องของขวัญซ้อนกล่องของขวัญซ้อนกล่องของขวัญอ้าวมีหุ่นยนต์ด้วยเอ้าเฮ้ย ทำไมต้องโกรธด้วยเล่าโอเคมันมี3แบบในอิโมชันเดียวมาไม่น่าถึงเป็นสีทองโอ้โหโอ้โหโอ้มันคงไม่ได้ต่อเนื่องกันสิโอ้ยไออันเนี้ยน่าสะสมดีเนาะใช่ไหมสเปรย์ในแบบที่มีของทุกตัวเลยน่ารักดีอ๋อนี่ก็เป็นท่าชนะรู้สึกว่าท่าชนะของตัวนี้อ๋อไม่สินั่นเป็นท่าอีโมหรือเปล่าที่มันจะมีแบบชงน้ำชาอยู่แล้วผมว่าแบบนี้ดีกว่านะคือเทศกาลแล้วถือแก้วชงน้ำชาชงน้ำเชออะไรไปเงี้ยดีกว่าเป็นฮาโลวีนคราวที่แล้วหลุมศพแล้วก็โผล่แต่มืออะไรเงี้ยไอ้ยาโอ้ยขอผมขอโทษอ้าวโถ่เอ้ยมันไม่ใช่นี่นาเนี่ยมันวาคิลี่ซ้ำนี่นาโอ้ว้าวหน้าตามันยิ่งล็อกจิตเข้าไปใหญ่เลยดีกว่าลูกอันทะไม่เป็นไรฮึบเอ้ยสีทอง3แล้วป่ะ3แล้วป่ะเอ้ยทำไมมันเป็นอ๋อผมนึกว่ามันเป็นธีมกีฬาไม่เชิงเนาะมันเป็นเกี่ยวกับนั่นอยู่แล้วเกี่ยวกับหิมะเนาะเล่นสกีข้าไม่ว่าเจ้าหรอกข้ากับการสีทองเฮ้ยอันนี้สวยดีอันนี้มันคืออะไรมันคือช่อดอกไม้แบบเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นของฮันโซเหรอก็เลยเป็นต้นไผ่แทนเฮ้ยทำไมมันโอ้ยสีฟ้า3อันเลยฮะสวยดีเวลามันเด้งขึ้นเออเอ้ยอันนี้ชอบแฮะเออ ในหัวผมคิดว่าเอ้ยทำไมตาแหลดีผมขอโทษเงินอ๋อมันมีนี่คือตกปลาในน้ำแข็งใช่ไหมเออฮะน่ารักไปแบบดูท่าทางจะนั่งหนาวสุดๆท่อมม่วง2ก็ยังดีคืออ๋อนี่ไงฮ่าอ๋อไม่ใช่แฮะโอ้เอ้ยผมอ๋อมันไม่มีไอคอนเป็นรูปของไอ้นั้นซะหน่อยเป็นรูปของเทศกาลซะหน่อยผมนึกว่าเป็นท่าโยนลูกหิมะโอ้ยโอ้ได้ตังอันนี้ล่ะเหมือนไอติมหวานเย็นเลยไม่เอาอะคือสกินสีนี่ไง
คือสกินสีทองมันก็จะเป็นแบบ legendary ไปเลยก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวพวกที่แต่งเป็นเซนต้าพวกที่เป็นเจ้าซัมจั๋งเมื่อกี้ที่ผมได้มาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีม่วงใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นสีม่วงเอออันนี้เป็นสกินแรกที่ผมได้ของเจ้าตัวนี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยก็สวยดีด้วยนะแล้วเอาจริงๆนะสกินบางทีมันต้องมองข้ามช็อตนิดนึงอย่างสกินนี้โอเคใส่ได้เลยสวยเนาะแต่อย่างสกินข้าวก่อนนู้นเลยของเทเซอร์น่ะที่ผมคลั่งแล้วคลั่งอีกอยากจะได้สกินไอ้แบบที่อย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้พอเห็นสกินนี้หรือสกินเดียวกันหน้าตาแบบนี้ใส่ในทุ่งหิมะแบบนี้ในทะเลทรายในปราสาทที่เขาฆ่ากันตายมันดูผิดที่ผิดทางเอามากๆเลยเนี่ยมันดูสวยตรงนี้แต่เวลาไปเล่นจริงมันไม่ได้เข้ากับธีมของเกมแต่อย่างใดเลยมันจะต้องหาเซตที่แบบต่อให้หมดช่วงเทศกาลไปแล้วใส่ก็ยังดูสวยดีอยู่แบบเมื่อกี้ของซอมบราเมื่อกี้ดูแบบไม่ได้เกี่ยวกับธีมอะไรสวยดีมันต้องเป็นเซตอย่างนั้นซะมากกว่าสกินแบบนั้นซะมากกว่าอันนี้ถ้าชนะอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะดูเหมือนแบบอ้อเทศกาลใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วมันก็แค่มาเล่าก็ได้เหมือนกัน หยวนเราต้องหาสกินที่มันไร้การเวลาtimeless ไม่แบบไม่ไปพ่วงอะไรกับใครเป็นชิ้นเป็นอันได้ลูกกระแป๋งซ้ำอันนี้คืออะไรสกินสีม่วงเหรอชอบตรงที่มันเป็นสีม่วงผสมกับสีขาวแฮะแต่ว่าไม่เอาผมมีสกินปลาฉลามโจรสลัดของมันอยู่เอ้ยผมรัวมากเกินไปละโอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันทองอันไหนอันนี้เหรออันนี้ทองไหมเดี๋ยวนะมันทอง2อัน2อันไหนมันมัวแต่โอ้อันนี้ไม่ใช่ทองใช่ไหมทองคือ It's in the bag. อันนี้คือทองเหรอฮะหรือว่าทองคืออันนี้สินะโอเค500นี่คือทอง It's in the bag. อันนี้ก็เป็นของเทศกาลด้วยเหมือนกันแล้วก็อันนี้มันเป็นสีทองในแบบที่ไม่เกี่ยวกับเทศกาลแต่เออของคุณป้าของคุณยายคุณป้าคุณนะพี่สาวคุณยายอานาโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เรามีซ้ำเป็นท่ายืนเฉยๆโอเคผมมีเฉพาะแค่สกินหัวฟักทองแบบนี้ก็ดีไปแบบตอนวัยยังสาวเอ้ยไอหัวถุงยางชอบคราวนี้มาในแบบเป็นกวางเรียนเดียสินะฮิปฮิปโอ้ยต้องขออภัยซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆที่มาเพื่อที่จะสะใจโดยเฉพาะเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปลองดูกันใช่ไหมตอนที่ผมไปเล่นเจ้าศึกเหมยปลาลูกบอลหิมะเนี่ยมันตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามันยิงทีเดียวตายสนุกสุดๆเดี๋ยวเอาสกินนี้ไปลองเล่นกันในวันหลังหอยขาดอะไรลิปเปอร์แมคครีแต่ผมมี 3,000 แล้วผมได้สกิน 3,000 มาแล้ว2อันด้วยประหยัดไปทุนไปได้ 6,000 แล้วโอ้ยอันนี้มันอะไรฟะเนี่ยมันคือขนมเหรออืมโมชิโอ้ยแล้วผมไปกดเอาทำไมอ่ะโถเอ้ย เหมือนอุนจิซะมากกว่าเอานี้ได้ซ้ำนี่อันนี้ถ้าชนะโอเคเอ๊ะผมเหมือนไม่ค่อยได้เสียงพูดเลยหรือว่าได้แล้วผมข้ามไปหมดผมขอโทษโอ้ยอันนี้มันถือถ้วยทำไมมันต้องถือถ้วยอ๋อฉลองใช่ไหมโอเคพอจะเก็ตแล้วไม่เอาผมมีท่าบินอยู่สวยกว่าเอ๊ะสีม่วงก็เอาสกินอ๋อซ้ำนี่นะอ๋อท่าชนะโอเคผมมีท่าชนะผีหลอกอยู่เนี่ยจากตอนฮาโลวีนคราวที่แล้วจากการไอ้ชอบสะสมอันนี้จะเอ้ยหมูอ้วนจากการที่เอาเงินไปซื้อมาขอทองเอ้ยไม่เอาสิต้องม่วงเน้นม่วงเอ้ยขอม่วงได้ทองลืมไปว่ายังไม่ได้เยติเอ้ยกดผิดอันขอโทษเอ้ยไม่ใช่อันนั้นแต่ผมไม่ชอบเจ้าไอพ่นที่อยู่ข้างหลังแฮมันทำแหม่งแฮแต่ว่ามันดูปุ้มปุ้ยดีเนี่ยอันนี้เป็นสีทองมากเกินไปมันก็เลยรู้สึกแปลกๆแต่ตอนที่อยู่ในเมนูจริงๆมันดูหน้าก่อนมากๆเลยเนี่ยเนาะ เอ้ยโอเคทีนี้พักแป๊บผมต้องการอันนี้มากๆเลยเนี่ยนี่ๆๆ
ะฮะเพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันก็สวยยกล่องสุดๆเลยนะแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันจะผ่านฤดูกาลไปแล้วมันจะรู้สึกแปลงๆนิดๆเหมือนกันเวลาเอาไปวิ่งเล่นแต่อันเนี้ยโอ้ยไม่ใช่อันนี้จิอันนี้มันดูแบบมันได้น่ะมันคือลิปเปอร์อยู่ตามปกติเนี่ยแต่ว่าดูเท่กว่าเดิมแล้วเหนือสิ่งอื่นใดปืนมันหล่อมากเนาะปืนมันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันดูมีออร่าสีฟ้าๆเป็นลำๆสะท้อนแสงอยู่ข้างในเหมือนกับเสื้อผ้าของมันในตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นปีศาจน้ำแข็งก็ได้จะบอกว่าไม่เกี่ยวบ้าบอคอแตกอะไรเลยเป็นแค่ออร่าออกมาจากชุดเกราะก็ได้ด้วยเหมือนกันมันดูไร้การเวลาอย่างที่บอกเนาะและอย่างตัวนี้ผมมีเซตสีขาวที่ใช้ประจำอยู่ผมเลยอยากได้สีดำมาทดแทนกันเนาะบอกเป็นตะแก่แถวบ้านเราคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นตะแก่สกู๊ตก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้เหลือ21กล่องเพียงโอเคผมต้องคาดหวังยังไงล่ะทีนี้เอ้ยแบบนี้ดีแฮะที่มันนอนบนหิมะแล้วก็กระดึกให้กลายเป็นผีเสื้อใช่ไหมผมต้องโอ้ยมันได้ซ้ำแล้วนี่โอเคผมต้องพอผมอยากจะได้สีม่วงมันก็ได้สีทองถ้าผมอยากได้สีทองมันคงจะได้สีฟ้าสินะ I got you something ฉันมีของขวัญอะไรบางอย่างให้เจ้านั่นเราขอสีขาวธรรมดาได้สีทองเลยโอ้ยโถไอ้ซื้อแล้วอันนี้นะขอให้เป็นสีทองหน่อยก็ไม่ได้ดันให้เป็นสีเขียวอันที่เรามีแล้วโอ้แต่เราได้เป็น200เลยนี่นะสดใสสดใสสดใสชีวิตสดใสชีวิตสดใสไอ้อันนี้น่ารักดีอันนี้ก็ซ้ำนี่นะโอเคขอสีเทาธรรมดา มันฟุกสินะบานาน่ะอันนี้ก็เป็นท่าวิกตอรี่โพสเหมือนกันนี่นะเมื่อกี้เรามีท่าตอแหลไปแล้ว อันนี้ลักษณะเดียวกันแต่ว่าไม่กระทืบเหมือนแม่แมงมุมอันนู้นน่ารักกว่าไหมอ่ะใช่ไหมอันนู้นน่ารักกว่าอ้าวนี่ไงวิกตอรี่โพสในแบบที่แต่งเป็นต้นคริสต์มาสไม่เชิงเป็นต้นคริสต์มาสซะทีเดียวคือแต่งไฟประดับบ้านเท่านั้นเองไฟที่ประดับอยู่บนหุ่นตัวแม็กกับไฟที่ประดับอยู่ที่กำแพงของฉากด้านหลังลักษณะแบบเดียวกันโอ้ยใช่ดีว่าไม่มีสกินสิเนาะในในเทศกาลนี้เสียได้เพียวอ๋อนี่เป็นสกินธรรมดานี่นะพยายามจะพูดเอ้ยพยายามจะมองให้มันเป็นภาพลามกแต่ทำไม่ได้ข้ามขอสีทองให้พ่อชุ่มชื่นใจอีกทีนึงได้ไหมไม่ว่าจะเป็นสีทองของอะไรก็ตามเอ้ยอันนี้น่ารักดีแฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเทเซอร์ผมจะมีสเปรย์เยอะมากๆจนต้องไปเลือกดูดีๆก่อนว่าชอบอันไหนมากกว่ากันพิ้วไอ้ยาถามว่ามันน่ารักไหมมันก็น่ารักแหละแต่นี่คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะได้เกี่ยวกับเกมนี้ก็คืออันไหนที่เราไม่เอาเรากดขายเป็นเงินได้ไหมคือโอเคถ้าเกิดว่าผมได้สีทองแล้วมันซ้ำเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินจีอยู่200ใช่ไหมโอเคแต่ถ้าเราไม่ซ้ำแต่เราไม่อยากได้เปลี่ยนเป็นสัก150ก็ยังดีเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้จริงๆอันนี้สวยไหมมันสวยแต่ว่ามันติดช่วงที่ว่าเดี๋ยวหมดเทศกาลไปแล้วใส่ก็จะดูดองแดงดองแดวนิดนึงอ่ะคิดภาพออกไหมแต่สกินนี้เมื่อกี้ผมดูปืนอยู่ปืนมันสวยดีอยู่นะใส่ด้วยก็ได้ขาดอะไรเทเซอร์อย่าไปหวังมันเลยหวังเทเซอร์ทีไรมันไม่เคยหัวมาทุกทีโอเคเด้อเอ้ยขนมปังผิงอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันจนไม่รู้ว่าชอบอันไหนที่สุดนะอันนี้ได้150เอ๊ะกองใหญ่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่500โอเคโอ้ผมได้ 3,800 แล้วนี่ อย่างนี้แม็กคลีกับลิปเปอร์ก็ไม่น่ามีปัญหาเนยถั่วดีไหมผมเป็นหมูอยู่ผมเป็นเนยถั่วเฮ้ยมันคือทหารของเล่นน่ะเฮ้ยสุดยอดพี่76ขออภัยสีทองสีม่วงก็ได้อ้าวมันอยู่ในโหมด
รีเควสได้แล้วอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรบอกข้าจะเล่นตัวสัก 2-3 กล่องแล้วข้าก็จะให้เจ้าอยู่ดีปะโถ่ขาดอะไรรีเปอร์รีเปอร์โอ้ยอ๋อมารู้สึกคุณตานึกว่าเป็นปืนของเหมยทำไมมันเป็นปืนของอาณาได้ล่ะมันเป็นปืนยิงยาสลบเหรออันนี้คืออะไรถ้าวิตตอรี่โพสเรามีแล้วด้วยเหรอทำไมไม่รู้สึกว่าเรามีเลยล่ะเหลือ11กล่องอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับเทศกาลที่สุดแล้วหรือเปล่าดีกว่าเจ้าหัวหอมสวนถุงยางเมื่อกี้ที่คอสเพย์เป็นกวางเรียนเดียเนาะมันดูเบสิกดีนี่ไงสวยดีด้วยน่ะพอไปใส่จริงแล้วโอ้ยเมื่อกี้ได้ตุ๊กตาแขวนด้วยนี่นาโถยพูดถึงหัวถุงยางก็มาข้าอยากจะเป็นไอคอนสเลเยอร์ไอคอนสกิลไอคอนเพลเยอร์ข้าอยากจะเป็นไอคอนเพลเยอร์ไอคอนของเจ้าเลือกข้าเถอะไม่มีวันสละได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าแก้ตัวอีกครั้งนึงแต่เจ้าต้องเอาสีทองมาให้ข้านะได้เลยข้าทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำใครสักคนท้องเพราะว่าข้ามีถุงยางบนหัวอึ๊บพิวอ้อยไม่เห็นท้องเลยอันนี้รู้สึกคุ้นตามากๆแต่ว่าผมไม่เคยมีมาก่อนหรออืมไม่เอาดีกว่าไอ้นี่ไงได้เพิ่มมาอีกอันนึงโอเคอันนี้มันคืออะไรนะสเปรย์เหรอสวยดีแต่ว่าเวลาไปฉีดจริงมันจะตัวเล็กแค่นี้จริงๆหรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่ามันจะไม่มีไอ้รูปเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังด้วยนะมันจะยิ่งจิ๋วๆเลยหรือเปล่าโอ้ยอันนี้กลับดูเบสิกดีชะมัดโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมเป็นของแมคครีล่ะอ๋อคาร์บอยที่ให้ยืนบนหลังม้าหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แขวนคอแล้วก็ปล่อยม้าออกไปมันก็จะตกตุ๊บลงมาเองพิ้วไอ้มันไม่ทองแล้วแฮได้ทองแบบกองเล็กแทน50โกแบบนี้มันทำให้มองไม่เห็นสกินที่เราใส่อยู่นะสิก็ไม่เท่นะสิสีทองเดี๋ยวนี้นะเจ้าหัวหอมสีม่วงโอ้ยได้คู่กันเลยแฮได้ของเจ้าลูซิโอนี้กับได้นี้ผมว่านี่มันไม่สวยนะฮะมันโอเคมองตรงนี้ไม่เห็นเนาะคือสีมันเหมือนของเล่นมากๆเลยเนี่ยดูดิเนาะทำไมมันไม่แดงเป็นแบบเซนต้าไปเลยนี่มันเป็นสีแบบนี้มันคือตัวอะไรผมไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นกวางเป็นอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจแต่เฉยแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดผมมีพวกนี้แล้วด้วยเนี่ยผมพอใจของผมแล้วเจ้าตัวนี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรเพิ่มอีกอ๋อตุ๊กตาของมันไม่เกี่ยวโอเคเหลือ6กล่องพิ้วโอเคผมคงไม่ได้ริปเปอร์แน่ๆเลยแฮะ5พิ้วโอ้ยโถเอ้ยโอ้ยเสียดายแฮะถ้าเกิดว่าได้สีทองเป็นเงินน่าจะดีกว่าหรือเปล่ามันจะได้500หรือเปล่าโถเอ้ยได้เยติแต่ไม่สามารถบ่นหรือว่าร้องขอได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยกล่องนี้มันแบบไปไกลมากๆ4กล่องผมเปลี่ยนก่อนไอ้หัวอันนี้มันไม่ช่วยผมเลยเนี่ยผมได้อะไรใหม่ๆมาที่ผมไม่เห็นหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนที่เราเข้ามาเลยปั๊บเขาจะให้ภาพสกินอ้อไม่ใช่เพลเยอร์ไอคอนมา1อันสำหรับเทศกาลเขาหรือเปล่านี่ไงเขียนนิวๆๆๆอืมไม่ใช่ต้องเป็นภาพเกล็ดน้ำแข็งอ้อยผมร้อนในอยู่พอพูดแล้วมันก็แกกเสียงโออีอ้อนี่ไงฮะเมื่อกี้เจ้าให้โชคข้าหรือเปล่าข้าจำไม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าหัวเยตินี่หน้าตาเหมือนไลฮาร์ดเลยไลฮาร์ดที่จริงเป็นเยติใช่ไหมโอเคเอานี้ก็ได้ฟ้าโอเคเหลืออีก4กล่องฮึบเอ้ยเหมือนกับโอ้ยพอบทจะได้ก็ได้ใหญ่เลยนะนี่มันซ้ำเกือบหมดเลยนี่นะซ้ำหมดเลยดีกว่ายกเว้นเงินเหลือสามสีม่วงแล้วโอ้ยโถ่ไอ้ก็ไม่ได้ริปเปอร์อยู่ดีแฮะเหลือสอง
ถ้าได้ริปเปอร์มันจะสมบูรณ์แบบมากด้วยการที่แบบไม่ต้องใช้เงินซื้อเองริปเปอร์โอเคผมชอบไปแน่ใจว่าริปเปอร์มันเป็นสีม่วงหรือเปล่าด้วยแล้วล่ะอ๋อนี่ได้แล้วนี่โอเคอันนี้ไปถึงสีม่วงเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยไม่เอาผมมีที่ทำเป็นตุ๊กตาหิมะแล้วนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเพิ่งผมเหลือกล่องเดียวแล้วใจเย็นๆนะสีม่วงสีม่วง750โอ้ยไม่สะเทือนผมมี770เข้าไปแล้ว 4,700 เข้าไปแล้วคราวหน้ามันจะเป็นอะไรปีใหม่ก็แล้ววาเลนไทน์เทศกาลหน้าจะวาเลนไทน์ไหมหรือสงกรานต์กล่องวาเลนไทน์จะเป็นยังไงกล่องวาเลนไทน์จะเป็นอะไรได้มันจะไม่มีหรือเปล่ากล่องวาเลนไทน์ใช่ไหมไม่น่าจะมีกล่องสงกรานต์บ้าไปแล้วกล่องสงกรานต์ จะคิดทำไมสีทองโอ้ยสีม่วงมาแล้วโอ้ยโถ่ไอ้ซัมจังน้อยอยากได้เป็นพวงกุญแจแฮะแบบนี้โอเคอะไรก็ใหม่ทั้งนั้นถ้าเป็นของเจ้าตัวนี้สำหรับผมท่านี้ก็ดูสวยดีเอ้ยท่านี้ดูดุจังเลยแฮะกลัวแฮะอันนี้คืออะไรอ๋อท่านี้เท่ดีอ่ะฮะผมไม่น่าจะมีอะไรของมันเลยหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้อันนึงคืออะไรเหมยปะเป็นผ้าเหมยเฉยๆหรือเปล่าผมมีอะไรอยู่แล้วอันนึงเมื่อกี้ซ้ำเหรอออันนี้ดูสวยกว่าไหมไม่ใช่อันนี้ไม่มีเจ้าโอเคอันนี้ดูสวยกว่าเนาะพูดอย่างว่าจะได้ pay off the game โอเคแล้วนี่คือทั้งหมดของ52กล่องที่เปิดกันพลาดในส่วนของริปเปอร์ไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็อันล็อกได้เลยทะแดนใส่แม่มเลยอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับที่จะกระทืบโลงออกมาเห็นไหมคือมันจะต้องเป็นคู่กันด้วยไงแล้วพออย่างอื่นก็ไม่เข้ากันเพราะว่าเป็นปกติดีกว่าโอ้ยอันนี้ทำไมพอซูมใกล้ๆแล้วมันน่ากลัวเอาธรรมดาแล้วกันนะอันอื่นล่ะโอเคเวลามองระยะประชิดจ้อดูม่วงกว่าที่คิดเอาไว้นิดนึงไม่ต้องขำไม่ได้ชมโอ้ยอันนี้ทำไมเราไม่มีกับเขาบ้างปลดล็อกไม่น่ะเราไม่ได้ pay off the game บ่อยกันขนาดนั้นเราจะเก็บเงินเอาไว้สำหรับใส่สกินเท่านั้นใส่สกินเท่านั้นพลังแห่งลูกวอลนัท พอเป็นท่าแบบนี้แล้วมันดูผีบ้าผีบอสุดๆเลยฮะเอ้ยอันนี้กับดูเท่ดีฮะแต่อันนี้เราไม่มีขอบคุณครับขอบคุณสวรรค์ที่ท่านทำให้ข้ารู้ว่าข้าขาดอะไรไปในชีวิตอ่ะโอเคขอบคุณสปอนเซอร์ ggkeystore.com และ guestimwallet.com ด้วยที่อนุเคราะห์ให้ผมได้มีโอกาสทำวิดีโอเปิดกล่องแบบนี้กันแล้วอย่าลืมสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะซื้อทั้งตัวเกมหรือว่าเติมเงินแบทเทนเน็ตเพื่อที่จะมาซื้อกล่องเพิ่มเติมด้านล่างใต้วิดีโอมีลิงก์ทางชุดนอนของผมอยู่ซื้อผ่านลิงก์นั้นทางร้านเขาจะได้รู้ว่ามาจากแชนแนลผมอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม